This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. ประวัติศาสตร์8นาทีวันนี้ครับเรายังคงอยู่กับการก่อกำเนิดของกระดุมผีนะครับในภาคพื้นยุโรปโดยได้หยิบยกประวัติของยาคอบฟุกเกอร์เดอะริชหรือว่ายาคอบที่2นั้นขึ้นมาพูดคุยความเดิมตอนที่แล้วครับทางด้านของยาคอบฟุกเกอร์นั้นได้มีความเข้าไปใกล้ชิดกับสำนักการคลังของวาติกันหรือว่าโรมันคูเรียกันด้วยถ้าหากว่าเรามองประวัติศาสตร์ส่วนนี้ซ้อนกันครับกับประวัติศาสตร์ของวาติกันเราจะพบว่ายุคสมัยดังกล่าวคือปี1500เป็นต้นมาในยุคนั้นวาติกันโดยพระสันตะปาปาปิอุสที่3ลีโอที่10นั้นเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบเรเนซองส์และต้องการที่จะเตรียมสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ให้ยิ่งใหญ่กันด้วยและหนึ่งในวิธีที่สำนักวาติกันเองต้องการระดมทุนเพื่อที่จะไปสร้างเซนต์ปีเตอร์ให้ยิ่งใหญ่นั้นก็คือการขายใบไถ่บาปในยุคของพระสันตะปาปาลีโอที่10ซึ่งพระนามเดิมก็คือโจวานนี่ดีเมดิชีประเด็นก็คือการขายนั้นถ้าเรามองดีๆครับในภาคพื้นยุโรปที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนั้นวาติกันเองคงจะต้องการบุคคลที่มาเป็นตัวกลางว่าง่ายๆเป็นโบรกเกอร์และเป็นดีลเลอร์เป็นตัวแทนจำหน่ายของใบไถ่บาปของวาติกันนั่นแหละครับจำนวนเงินมหาศาลอย่างที่ได้บอกนะครับว่าที่ศาสนจักรจำเป็นต้องขายใบไถ่บาปในครั้งนั้นจะขายใบไถ่บาปแต่เพียงในคาบสมุทรอิตาลีแห่งเดียวนั้นไม่เพียงพอแน่นอนดังนั้นจึงได้มองไปยังตลาดใหญ่ก็คือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์พูดง่ายๆก็คือเยอรมันในปัจจุบันนี้ซึ่งฟุกเกอร์เองครับในฐานะที่มีความใกล้ชิดกันกับโรมันคูเรียหรือสำนักการคลังของวาติกันเสนอตัวเป็นโบรกเกอร์ในการขายใบไถ่บาปนี้ด้วยการขายใบไถ่บาปในเยอรมันนี้สร้างกำไรมหาศาลให้กับฟุกเกอร์ไม่น้อยไปกว่าการเข้าไปเทคโอเวอร์กิจการเมืองในออสเตรียหรือแม้กระทั่งกิจการเมืองใหม่ๆที่ราชวงศ์ฮับสบวร์กซึ่งมีความใกล้ชิดกับตัวเองนั้นได้มอบให้ในการที่ฟุกเกอร์ได้ทำเหมืองต่อไปในพื้นที่เช่นฮังการีเพิ่มเติมไปด้วยแต่ด้วยเหตุนี้แหละครับทำให้เขานั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยนักบวชหัวก้าวหน้าในยุโรปในเวลานั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นละครับเพราะเขาอยู่ในยุคสมัยเดียวกันนั่นก็คือมาร์ตินลูเทอร์ซึ่งเป็นพระสงฆ์เยอรมันในเมืองวิทเทนแบร์กที่ได้มีการเขียนคำวิจารณ์ศาสนจักร95ข้อและตีพิมพ์ไปทั่วยุโรปซึ่งในยุคนั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าการแพร่กระจายของคำวิพากษ์วิจารณ์กระจายไปทั่วจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เพราะยุคนั้นเริ่มมีแท่นพิมพ์ของโยฮันเนสกูเทนเบิร์กแล้วการมีแท่นพิมพ์มีความหมายว่าคนไม่จำเป็นต้องมีการคัดลอกเอกสารต่างๆด้วยมือแต่สามารถที่จะพิมพ์เอกสารออกมาได้วันละ 3,500 แผ่นในยุคเวลาดังกล่าวครับเยอรมันมีแท่นพิมพ์กูเทนเบิร์กแล้ว350แท่นมีความหมายว่าคำวิพากษ์วิจารณ์วาติกันของมาร์ตินลูเทอร์นั้นกระจายไปทั่ว Holy Roman Empire เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวครับกระแสโปรเตสแตนต์นั้นมิได้มีเฉพาะมาร์ตินลูเทอร์ที่วิทเทนแบร์กเท่านั้นแต่ว่ายังมีโปรเตสแตนต์สายอื่นๆอีกเช่นสายสวิตเซอร์แลนด์นั่นก็คือจอห์นคาร์ลแวงอยู่ที่สวิสนี่แหละครับสำนักจอห์นคาร์ลแวงนี้เป็นโปรเตสแตนต์ครับและท่านมีบทบาทต่อทุนนิยมผ่านระบบธนาคารเป็นอย่างมากเพราะการวิพากษ์วิจารณ์ศาสนจักรหลายข้อของท่านนั้นมี1ข้อครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของข้อกำหนดที่ห้ามคาทอลิกมีการคิดดอกเบี้ยจากการกู้เงินดังนั้นนี่คือสาเหตุละครับว่าทำไมคนยิวถึงได้เป็นคนที่ทำอาชีพในการให้กู้เงินและได้ดอกเบี้ยมาเป็นผลตอบแทนในขณะที่ชาวคริสต์ในยุคก่อนหน้านั้นไม่สามารถที่จะให้กู้เงินและสร้างผลกำไรจากการคิดดอกเบี้ยได้จอห์นคาร์ลแวงซึ่งถือได้ว่าเป็นพระโปรเตสแตนต์อีกสายหนึ่งได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ศาสนจักรในยุคดังกล่าวด้วยข้อวิจารณ์ส่วนนี้เองครับทำให้ยุโรปนั้นเริ่มต้นผ่อนปรนการให้มีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ได้แต่มีการกำหนดเอาไว้ไม่เกินร้อยละ 5% และสิ่งเหล่านี้ทำให้ฟุกเกอร์กลายมาเป็นพ่อค้าเงินกู้ในเยอรมันพร้อมไปด้วยในขณะเดียวกันหลายคนก็บอกว่าจอห์นคาร์ลแวงนักบวชสายโปรเตสแตนต์ซึ่งอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุนนิยมที่ได้รับการยอมรับทั่วไปในยุโรปอีกด้วยและจากนั้นเป็นต้นมาครับการทำธุรกิจจากการได้รายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแต่กลุ่มชาวยิวเท่านั้น
เพราะหลังจากนั้นชาวคริสเองก็ได้รับการผ่อนปลนจนกระทั่งทำธุรกิจและถือกำเนิดมาเป็นต้นกำเนิดของระบบธนาคารเป็นรูปเป็นร่างในเวลาต่อมาครับและนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเจคอบฟุกเกอร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระดุมผีตัวท็อปในแผ่นดินเยอรมันซึ่งมีการเสริมสร้างความมั่งคั่งของเขาผ่านบริบทต่างๆในทางประวัติศาสตร์กันโดยต่อเนื่องครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเยอรมันเองไม่ใช่ประเทศเดียวที่มีการก่อกำเนิดและวิวัฒนาการของกระดุมผีครับเพราะว่าในพื้นที่อื่นๆในยุโรปเองก็มีการถือกำเนิดขึ้นของชนชั้นใหม่ที่มาพร้อมกันกับเศรษฐกิจใหม่ในภูมิภาคยุโรปกันด้วยเช่นในอังกฤษในฮอลแลนด์และในฝรั่งเศสแต่ละประเทศก็จะมีบุคลิกของกระดุมผีที่แตกต่างกันไปด้วยสำคัญมากๆครับความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นใหม่คือกระดุมผีกับชนชั้นผู้มีอำนาจรัฐคือศักดินาเดิมมีปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกันและสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นตัวขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ในแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันด้วยหลายคนครับเวลาที่เราสนใจเรื่องของกระดุมผีหรือว่าบูร์จัวซีมองจากมุมมองของมาร์กซิสม์ครับจะมองบทบาทของกระดุมผีในฝรั่งเศสเป็นหลักว่าเป็นชนชั้นที่มีบทบาทในการล้มล้างชนชั้นศักดินาเดิมหรือว่าราชวงศ์บุกบองได้ในปี1789และมองว่ากระดุมผีจะต้องมีธรรมชาติอันเป็นปฏิปักษ์กับชนชั้นศักดินาเสมอแต่หากมองตัวอย่างเช่นของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หรืออังกฤษและเนเธอร์แลนด์จะพบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นที่มีอำนาจเดิมคือศักดินาฝรั่งกับชนชั้นใหม่ในเซกเตอร์เศรษฐกิจใหม่ในสังคมแต่ละสังคมนั้นแตกต่างไปมากเช่นในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นั้นจะพบเรื่องของการร่วมกันสนับสนุนของกันและกันเช่นกรณีของตระกูลฟุกเกอร์กับราชวงศ์ฮับสบวร์กมากกว่าการต่อสู้ทางชนชั้นและนำไปสู่การแตกหักและนำไปสู่ดุลยภาพใหม่แบบปฏิวัติของสังคมในฝรั่งเศสแตกต่างกันครับการเก็บภาษีที่เข้มงวดของบุกบงทำให้ชนชั้นใหม่คือกระดุมผีเกิดความไม่พอใจต้องการโค่นล้มอำนาจรัฐเดิมเพราะไม่สามารถหาจุดดุลยภาพได้ซึ่งในฝรั่งเศสจึงเป็นกรณีศึกษาต้นแบบของมาร์กซิสม์ในการอธิบายแนวคิดวัตถุนิยมวิพากษ์วิธีของเขาเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนมากกว่าวิธีการวิวัฒนาการและอยู่ร่วมกันในขณะที่อังกฤษและเนเธอร์แลนด์ครับสมัยที่ยังเป็นสาธารณรัฐดัตช์จะแตกต่างกันไปมากเพราะการค้าทางทะเลของกระดุมผีนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากว่าไม่มีกองทัพเรือของรัฐในการให้การคุ้มครองตลอดเส้นทางการค้าเพราะการเดินเรือในยุคดังกล่าวมีความเสี่ยงจากการปล้นสะดมของโจรสลัดโดยเฉพาะที่มหาสมุทรอินเดียการปะทะกันในท้องทะเลกับกองทัพเรือของชาติคู่แข่งทางการค้าเช่นสเปนและโปรตุเกสซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าของเส้นทางเดินเรือเดิมและขาดเสียไม่ได้ความเสี่ยงอันเกิดจากคลื่นลมและภูมิประเทศทางทะเลดังนั้นครับกระดุมผีหรือชนชั้นใหม่ในอังกฤษและเนเธอร์แลนด์จึงอยู่ในลักษณะของการอยู่ร่วมกันกับภาครัฐมีกิจกรรมซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันดังที่จะเห็นชัดเจนคือการร่วมทุนของภาครัฐและเอกชนที่เรียกกันว่า PPP ในภาษาปัจจุบันนี่แหละครับของสมาคมพ่อค้าอังกฤษกิลด์ของอังกฤษกับภาครัฐของอังกฤษหรือรูปแบบเดียวกันเกิดขึ้นที่เนเธอร์แลนด์ครับคือสมาคมการค้าคือกิลด์สมาคมพ่อค้าสมาคมช่างฝีมือกับการลงทุนร่วมกันกับภาครัฐเห็นได้ชัดเจนในเนเธอร์แลนด์ก็คือบริษัท VOC หรือ Dutch East India หรือในกรณีของอังกฤษคือการลงทุนร่วมกันของ British East India ซึ่งได้มีการระดมทุนมีการออกหุ้นให้สาธารณชนนั้นซื้อและลงทุนได้ทั้งนี้ครับในบริบทการเมืองที่แตกต่างกันจึงเห็นว่าไม่ใช่ทุกสังคมที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปสู่การปฏิวัติของกระดุมผีเสมอไปเหมือนแบบฝรั่งเศสเพราะในแต่ละประเทศนั้นก็ล้วนแต่มีบริบทที่แตกต่างกันและนั่นก็คือประวัติศาสตร์ของการก่อกำเนิดขึ้นรวมถึงการปรับตัวของผู้นำเศรษฐกิจใหม่ในยุคนั้นนั่นก็คือชนชั้นที่เราเรียกกันว่าบูร์จัวซีหรือกระดุมผีนั่นเองครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears